กับฝันกับคืนวันที่เป็นจริงเรื่องราวเด็กหญิงหนึ่งคนต้องเฝ้ารอทั้งชีวิตขาดพ่ออยู่กับยายแม่หนูไปทำงานยายบอกหนูเมื่อวานว่าแม่จะมาวันขึ้นปีใหม่3เดือนผ่านไปเลยปีใหม่ก็ไม่เห็นแม่มาลุงข้างบ้านบอกว่าแม่หนูไปจับฝรั่งฝรั่งพัทยาพัทยาอยู่ที่พัทยาเคยได้ยินแม่ว่าลูกโป่งขายดีอยู่ที่ชายทะเลฝรั่งพัทยาพัทยาอยู่ที่พัทยาเมืองที่ลุงบอกว่าฝรั่งที่มาใช้เงินเป็นเบียร เก็บเอาฝันว่าสักวันหนูคงได้ไปอย่าไปช่วยแม่ขายจะได้มีเงินใช้เกินพอ13ปีแล้วน้องบอกกับยายหนูจะไปทำงานยายรออีกไม่นานหนูจะกลับมาหาวันปีใหม่แล้วก็ถึงฝันร้ายของยายที่ไม่เห็นหลานมาเพื่อนบ้านต่างพูดว่าแม่กับหนูไปจับฝรั่งฝรั่งพัทยาพัทยาอยู่ที่พัทยาเมืองที่ลุงบอกว่าฝรั่งที่มาใช้เงินมากมายฝรั่งพัทยาพัทยาอยู่ที่พัทยาเมืองที่แม่บอกว่าฝรั่งที่มาชอบซื้อลูกโป่งแต่บางคนรู้ว่าฝรั่งที่มาเที่ยวซื้อสิ่งใด